คืนนี้พวกเธอพักที่นี่ชั่วคราวก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมต่อไปพักผ่อนตามสบายจะนอนได้ไงก็เล่นอยู่อย่างนี้ฉันนอนไม่หลับเลยก็วันนี้เกิดเรื่องขึ้นเยอะแยะเลยนี่นะในยุคเปลี่ยนผ่านราชวงศ์แบบนี้ทั้งที่ผู้คนลำบากกันจะแย่แต่เรากลับได้มีความสุขแบบนี้นี่มันอย่างกับความฝันเลยเธอรู้เรื่องบ้านเมืองเยอะจังนะเรียกฉันว่าฟ้าก็ได้เพราะฉันเป็นไพร่ทำงานในกรมเวียงน่ะฉันเลยลักจำข่าวสารบ้านเมืองมาบ้างพ่อบอกว่าคนที่ไร้พลังในยุคนี้จะถูกเอาเปรียบและตายไปอย่างเงียบๆเพราะงั้นภาคีแห่งนี้จึงเป็นเหมือนที่เติมเต็มความฝันที่ทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถึงจะเคยกลัวเคยลำบากมาก่อนแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตัวคนเดียวไม่เป็นไรแล้วนันเนตเธอโชคดีแล้วที่ได้มาที่นี่ขอบคุณนะเมื่อ4ปีก่อนหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นในอยุธยาถูกสั่งทำลายทุกสิ่งที่เด็กต่างพื้นเพอย่างฉันเคยรู้จักและได้รักสลายไปกับกองเพลิงแห่งความเกลียดชังความสูญเสียสอนให้ฉันรู้ว่าคนไร้พลังก็มีแต่จะต้องถูกผู้มีอำนาจเหยียบย่ำฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อการนั้นฉันต้องฝึกภาษาและปรับตัวให้กลมกลืนกับชาวอยุธยาและได้แทรกซึมเข้าทำงานรับใช้เจ้าเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแซงทำเป็นคนไร้วิชาคุณไสแต่แอบใช้พลังยักษ์สาที่มีทำงานถวายเจ้าเมืองฉันทำงานลุล่วงเป็นงานแล้วงานเล่าสะสมความชอบจนได้รับความไว้ใจมากขึ้นเรื่อยๆฉันจะใช้พลังพิเศษที่มีไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดแสวงหาอำนาจยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้ได้อ้าวมีพวกเล่นของอยู่ที่นี่ด้วยเหรอแกใช้ยักษ์สินะเป็นแค่คนเล่นคุณไสไร้สังกัดแต่แอบเข้ามารับใช้เจ้าเมืองใกล้ชิดช่างเป็นเด็กอมมือที่ไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินเอาซะเลยนะคนธรรมดามองไม่เห็นอาถรรพ์ก็จริงแต่แกปกปิดคนมีของไม่ได้หรอกว่าแกดูถูกโลกนี้เกินไปแล้วตื่นภารกิจถ้ำปอบจะเริ่มแล้วหลับสบายมันก็ดีอยู่แต่ถ้าวางใจมากไประวังจะไปได้ไม่ไกลนะถูกแล้วจะวางใจไม่ได้โลกนี้ไม่ใช่ที่ที่คนไร้อำนาจจะวางใจได้หรอกเอาละเราครูแห่งภาคีจะพาเด็กใหม่ไปที่จุดทดสอบของแต่ละกลุ่มภารกิจถ้ำปอบเริ่มต้นณบัดนี้จากนี้พวกเธอต้องเข้าไปในถ้ำจัดการปอบให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นคะแนนในการจัดอันดับคบไฟกับอาวุธนี่หยิบไปได้เท่าที่ต้องการเลยแต่ก่อนที่จะเข้าไปครูให้โอกาสถามได้หนึ่งคำถามจะถามอะไรไหมกลุ่มสี่โอ้ยไม่จะเป็นหรอกครูเข้าไปเชื่อๆก็จบแล้วตราบใดที่พวกเราสามัคคีและเชื่อใจกันก็ไม่มีอะไรที่พวกเราทำไม่ได้ปลุกใจได้ยอดมากถ้างั้นกลุ่มสี่ไปเข้าถ้ำได้ทำไมคุณไม่เข้าไปด้วยกันล่ะฮะมีอะไรยืนยันว่าคุณจะไม่หลอกเราไปตายนายพูดงี้ได้ไงวะไม่ไว้ใจครูหรือไงสิทธิ์ถามคำถามถ้าไม่มีใครใช้ฉันก็จะใช้ฉันไม่รู้ว่าที่ที่พวกนายจากมาเป็นยังไงแต่ที่ของฉันมีแต่การเข็นฆ่าฉันต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างยากลำบากเพื่อที่จะมีชีวิตรอดแต่ทั้งที่โลกข้างนอกมันโหดร้ายขนาดนั้นในภาคีกลับสุขสบายและพวกครูก็ทำเหมือนทุกอย่างช่างเป็นเรื่องง่ายได้แบบนี้พวกนายไม่คิดจะตั้งคำถามสักข้อเลยเหรอหรือว่าพวกนายยอมไว้ใจครูง่ายๆเพราะอยากลืมความเป็นจริงที่โหดร้ายกันล่ะงั้นพวกนายว่าครูจะนับคะแนนค่าปอบได้ยังไง
ในเมื่อตัวเองไม่ได้เข้าไปในถ้ำมืดนั้นด้วยซ้ำจริงๆแล้วภารกิจนี้อาจจะถ้าไม่เข้าไปแกตายฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เด็กอมมืออย่างแกมาเชื่อใจก็ได้อย่าลืมสิว่าพวกแกเป็นแค่คนอ่อนแอที่ต้องมาร้องขอพลังจากที่นี่ก็เอาสิจะไม่เข้าไปก็ได้นะแต่ถ้ามีสักคนที่ไม่เข้าไปกลุ่มสี่ทั้งหมดจะถูกไล่ออกภาคีนี้ไม่ต้อนรับพวกตาขาวโถเอ้ยหยอกเล่นขำๆเองนะไม่เอาสิอย่าเครียดพวกครูอยากให้พวกเธอสนุกกันจริงๆนะกิจกรรมสนุกๆเครียดหมดเลยเนี่ยเห็นมะที่จริงครูก็กะจะให้ไอ้นี่เอาไว้ด้วยแต่แรกแล้วพลุสัญญาณนี่ถ้ามีอันตรายก็ให้หักมันแล้วก็ชูขึ้นซะครูจะรับรู้ทันทีเท่านี้คงสบายใจได้แล้วนะเชียนอย่าไปสนใจเลยครูหมอเนี่ยชอบชักใบให้เรือเสียที่จริงก็แค่ปอดแหกสินะพวกเรามาเตรียมตัวกันเถอะปล่อยเจ้านั่นไปเอาละกลุ่มซีออกเดินทางเย้ลุยเลยยังไงก็ขอขอบคุณการ์ตูนลิขสิทธิ์จากพูดิก้าและโคมิโคไทยแลนด์หรือถ้าใครอยากอ่านเพิ่มอีกแล้วก็มีอยู่ในแอปอ่านการ์ตูนของโคมิโคและกดติดตามด้วยกดกระดิ่งพูดิก้าชาแนลด้วยล่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปสุดท้ายถ้ายังอยากดูอยู่แล้วก็ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์เด็ดขาดอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน